โอเคสวัสดีครับผมโค้ชบอลวันนี้ก็มาเจอเพื่อนเพื่อนพี่ๆกันอีกครั้งนะคือวันนี้เนี่ยตรงกับวันที่19เนาะกันยายนก็ผมได้ถูกนัดหมายให้มาฉีดวัคซีนเข็มที่2นะครับตัวแอสตราเซเนกานะครับก็ครั้งแรกที่ฉีดวัคซีนครั้งแรกเนี่ยเมื่อประมาณ2เดือนก่อนนะประมาณราวๆมิถุนามั้งครับผมจะไม่ผิดปลายมิถุนาแถวๆนั้นก็มีอาการนิดหน่อยเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับในเชิงแบบอุณหภูมิขึ้นปวดหัวอะไรเงี้ยมีเป็นไข้เล็กน้อยนะครับแล้วก็ประมาณ2 วันทุกอย่างก็กลับมาปกตินะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเป็นการนัดเข็มที่2แล้วก็เมื่อกี้สักครู่ยื่นเอกสารเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคงต้องมาดูกันว่าวันนี้เข็มที่2เนี่ยจะมีผลข้างเคียงอะไรยังไงบ้างแต่ตอนนี้รู้สึกว่าตื่นเต้นนิดหน่อยไม่รู้ว่าออกมาจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวต้องมาลองดูกันก็โอเคตอนนี้นะครับมาถึงเวลาเขาเรียกว่าฉีดวัคซีนเร็วมากนะครับผมมาถึงนี่ไม่ถึง10นาทีครับก็ยื่นเอกสารเสร็จปุ๊บเข้าไปที่จุดลงทะเบียนข้างในอีกทีนึงเนี่ยรอบนี้ไม่ได้วัดความดันวันนี้ก็มีอาการตื่นเต้นเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วก็ไปดูที่ทางโรงพยาบาลเขาบอกเอาไว้ว่าไซด์เอฟเฟคของเข็มที่2เนี่ยอาจจะไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ว่าก็มีใช่ไหมครับคนที่แบบว่าเขาฉีดแล้วอาจจะมีอาการเพราะครั้งที่แล้วเหมือนผมมีอาการตอนเข็มแรกใช่ได้ครับไม่มีครับครับสบายๆนะครับหวังว่าผมจะไม่เจ็บ แล้วผมหลังจากฉีดเข็มนี้เนี่ยความเข้าใจผมคือผมจะไปเมืองนอกได้เลยใช่ไหมครับถ้าเขาเปิดประเทศ ครับผมอ๋อครับผมผมมีจองโมเดอร์นาเอาไว้เป็นแบบเข็มกระตุ้นเป็นยังไงแล้วต้องถามหมดแล้วต้องเช็คทุกอย่างอ๋อเข้าใจครับเพราะล่าสุดเนี่ยผมเดินทางไปภูเก็ตแล้วก็เขาให้ไปตรวจ ATK อะไรพวกนี้อยู่ด้วยครับผมง่ายครับปวดกว่าเดิมนะครับทุกคนครับเขาบอกว่าจะปวดกว่าเดิมตอนนี้ผมเจ็บนิดนึงแล้วมันจะเย็นใช่ไหมครับทุกคนครับผมอยากจะซูมภาพให้เห็นเข็มเลยกันครับว่าปกติผมกลัวเข็มนะครับเพราะว่าไม่มองนะครับครับผมได้ครับแล้วอย่างนี้การปฏิบัติผมควรทำอะไรยังไงบ้างเหมือนครั้งที่แล้วใช่ค่ะโอเคนอนเยอะๆต้องฝึกเลยโอเคครับได้ครับขอบคุณมากนะครับผมโอเคก็ตอนนี้ฉีดเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีร่องรอยหลักฐานโดนมันโดนกระทำชำเราเมื่อสักครู่ซึ่งก็เมื่อสักครู่เนี่ยพยาบาลเขาก็แจ้งขึ้นมาว่าอาจจะต้องดูไซด์เอฟเฟกต์ต่อเนาะว่าจะมีอาการอะไรยังไงต่อไปแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเท่าที่ผมเห็นไม่ได้มีอาการนะเพราะว่าเหมือนอาการของผมมันออกมาตอนเข็มแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับใครถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเข็มสองเนี่ยก็ลองมาติดต่อดูได้นะครับมีของผมวันนี้แอสตราก็มาถึงเนี่ย10 โมง 10 โมง 15นี่ใช้เวลาไม่ถึง20 นาทีนะผ่านกระบวนการทุกอย่างรวดเร็วมากนะครับแล้วก็เท่าที่เห็นเนี่ยบรรยากาศตอนนี้คนเยอะมากด้วยเช่นเดียวกันเนาะเนี่ยครับก็จะเห็นชัดเจนนะว่าวันนี้ผู้คนเยอะมากเยอะกว่าครั้งที่แล้วที่ผมฉีดเยอะมากเลยเทียบกับเมื่อ2 เดือนที่แล้วนะครับตอนนี้คุณแฟนผมยังไม่เข้ามานะออกมาแล้วเร็วมากเลยพี่เสร็จแล้วไม่ต้องตรวจอะไรแล้วเนี่ยใช่บอกความรู้สึกหน่อยครับเป็นไงบ้างเข็มสองเจ็บนิดนิดเจ็บนิดนิดเหมือนเดิมเจ็บนิดนิดเหมือนเดิมเนาะก็เหมือนมดกัดนิดเดียวเหมือนมดกัดนิดเดียวรู้สึกตื่นเต้นไหมตะกี้ตื่นเต้นไหมจะได้ฉีดเข็มสองละตื่นเต้นเพราะวิ่งไปเข้าห้องน้ำมาแล้วเขาเรียกไปแล้วเข้าใจเข้าใจก็อย่างที่เห็นครับว่าผู้คนรอบนี้ค่อนข้างเยอะกว่าปกติก็เดี๋ยวเราต้องมาดูอาการกันนิดนึงตอนนี้ผมว่าผมดูจากตัวผมเนาะที่รับวัคซีนเข้าไปเหมือนไม่ค่อยมีอาการถ้าเทียบกับครั้งที่แล้วซึ่งตะกี้นางพยาบาลก็บอกเอาไว้ว่า side effect ของเข็ม2เนี่ยจะค่อนข้างน้อยกว่าเข็มแรกซึ่งก็มีความเป็นไปได้ว่าเราอาจจะได้เชื้อไปแล้วอะไรอย่างนั้นตัววัคซีนนะเนาะใช่อ๋อคือร่างกายรู้จักมันแล้วใช่อ๋อเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไม่อยากแพ้ก็คือต้องเอาชนะมันเอาชนะมันก่อนโอเคอยากฝากอะไรถึงเพื่อนๆพี่ๆเป็นพิเศษไหมคะก็
ก็มาฉีดกันนะคะถ้ามีโอกาสโอเคโอเคก็ตอนนี้เดี๋ยวเรารอเจ้าหน้าที่เขาเรียกอีกทีนะครับแล้วก็แฟนผมที่ตั้งใจไว้เนี่ยถ้าสมมติไม่มีไซด์เอฟเฟกต์ใดๆหลังจากเสร็จตรงนี้นะอาจจะไปห้างนิดนึงเนาะซึ่งความเข้าใจคือที่ผมเห็นห้างคนเยอะเนี่ยเป็นไปได้นะเมื่อวานคือไปไม่กลับบางนามาแล้วก็ไปเซ็นทรัลบางนามาเห็นคนมันเยอะขึ้นมีความเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะฉีดวัคซีนเข็มที่สองกันแล้วเนาะเขาก็เลยแบบแห่กันไปมันคิดว่าถามเจ้าหน้าที่เหมือนกันว่าหลังจากฉีดเข็มสองเนี่ยเราเดินทางไปต่างประเทศได้เลยไหมซึ่งจริงๆก็อยู่ที่นโยบายของแต่ละประเทศนะว่าเขาต้องการข้อมูลหรือว่าให้เราตรวจอะไรยังไงก็เรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมได้เอกสารยืนยันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับวัคซีนเข็มที่2เนาะแล้วก็เท่าที่มันจะสักครู่รอเนี่ยไม่ได้มีผลอาการข้างเคียงในตอนนี้นะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่หรือพยาบาลเนี่ยก็แจ้งมาว่าให้ใช้ชีวิตตามปกติแต่ว่าก็อย่าคิดว่าวัคซีนเข็มที่2เนี่ยมันไม่ได้หมายความจะไม่ติดเนาะมันแค่ลดระดับความรุนแรงกรณีถ้าแบบติดเชื้อหรืออะไรอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกคนเอาไว้แล้วกันเนาะถ้าใครยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ยก็ลองมาติดต่อที่โรงพยาบาลที่พาวดีดูก็ได้นะครับอาจจะเป็นทางเลือกนึงให้สำหรับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับโอเคถ้าไงวันนี้ผมลาไปแค่นี้ก็แล้วกันเดี๋ยวอาจจะขออนุญาตไปพาตัวเองไปหาอะไรรองท้องก่อนนะครับถ้าไงไว้เจอกันนะจ๊ะ see you bye bye ครับ